สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับเช้าอันสดใสนะครับวันนี้หลังจากเมื่อคืนเมื่อวานนะครับฝนตกมาอย่างหนาเม็ดเลยครับชมไป3-4ชั่วโมงวันนี้ตันดับฟาร์มก็จะมาเอาควายมาโชว์นะครับเอาลูกๆมาโชว์ว่าตันดับฟาร์มมีลูกกี่ตัวทั้งหมดนะครับลูกๆของตันดับฟาร์มมีกี่ตัวเริ่มต้นจากตัวนี้เลยครับเช้ามาก็เปิดมุ้งเปิดมุ้งเรียบร้อยนะครับเปิดมุ้งให้แมงวันเข้ามากัดควาย นะเปิดมุ้งเรียบร้อยก็จะเริ่มปล่อยกันแล้วครับพี่น้องจะเริ่มปล่อยภาพอาจจะไหวอาจจะไม่สะดุดนิดบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเนื่องจากทำงานมือเดียวนะตัวนี้ชื่อว่าน้องบัวทองครับนะบัวทองเดี๋ยวปล่อยก่อนนะครับนี่ใจ snap แบบนี้ทำงานมือเดียวได้นะครับเอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไม่เจ้าร้านเขามากวนไอ้เจ้าบัวขาวมากวนนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาละนี่ครับไปแล้วบัวตองไปแล้วครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยบัวขาวนะครับบัวขาวมากวนมาป่วนนะทุกเช้าก็จะโอ้ทุกเช้าก็จะมาป่วนผมไปแล้วครับปล่อยให้ไปกินหญ้านะครับไปกินหญ้าไปกินตามทุ่งนานี่ไปแล้วสองแม่ลูกบัวขาวกับบัวทองส่วนนี่ครับพี่สาวเขาพี่สาวเขาคือบัวเงินน้องบัวเงินนะครับน้องบัวเงินที่พี่น้องบางท่านบางคนก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะวันนี้เอาบรรยากาศการปล่อยควายแล้วก็สมาชิกทั้งหมดมาให้พี่น้องดูกันว่าตันดับฟาร์มมีสมาชิกทั้งหมดกี่ชีวิตนะกี่ตัวครับบัวเงินลูกเดียวจะไม่ต้องกลัวสิลูกเดี๋ยวนะครับไปลูกไปบัวเงินไปแล้วครับบัวเงินภาพก็อาจจะผมจับมือข้างไม่ถนัดนะครับอันนี้บัวเงินนะครับบัวเงินไปแล้วตัวต่อไปครับส่วนเจ้านี่ก็เจ้าเพชรนะพี่น้องนี่คือเจ้าเพชรลูกของแม่มุกนะครับสูงโย่งเลยสูงเหมือนพ่อนะครับพ่อก็คือพี่คราวนะครับพ่อคือพี่คราวต่อยตัวที่3เหมือนครับต่อยเชือกตัวที่3คือคุณยายไปสิลูกบังเงินไปต่อยคุณยายก่อนนะนี่ครับคุณยายยายอ่างทองครับยายอ่างทองเช้ามานี่ท้องยุบเจียวยายขี้เยอะนะครับกินเยอะขี้เยอะนี่พี่น้องดูยายขี้เยอะกินเยอะคุณยายคุณยายไปที่จะไปกินหญ้ายางเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่าคุณยายเอามาเดี๋ยวป้าปล่อยก่อนว้าวไปยายไปนะต่อจากยายก็จะเป็นน้องสายใจครับน้องสายใจน้องสายใจนี่ก็ลูกพ่อขาวนะครับลูกพ่อขาวสายใจหันก้นมาไหมลูกโอเคหันจมูกไว้ให้ป้านี่อย่างนี้ถูกต้องครับอย่างนี้ถูกต้องมาเดี๋ยวป้าปล่อยให้ปีนหญ้าเนาะไปลูกไปคุณยายไม่ใช่คุณยายครับน้องสายใจไปแล้วน้องสายใจตัวต่อไปก็จะเป็นน้องน้องครับแม่เลยฮะแม่ไข่มุกกับแม่ไข่มุกตำนานการให้ลูกสวยที่สุดในคอกนะครับให้สวยลูกสวยในกอกอุ้ยเดี๋ยวป้องหมุนนะครับพี่น้องขอโทษทีเดี๋ยวผมป้องแป๊บนึงครับกล้องมันหลุดครับมุกไปขยับหยับลูกขยับเดี๋ยวป้าถอดป้าปล่อยให้เนี่ยมุกโอ้ยมุกจะมามุ่นทำไมเนี่ยเดี๋ยวสิลูก
ไปขนาด8มิลมันจะแคบนิดหนึ่งไอ้น้องมันจะแคบมันจะปลดยากจะให้ดีต้องเป็นขนาด10มิลถ้า10มิลนี่ปล่อยง่ายมากครับ10มิลผมมีแค่2ตัวเดี๋ยวให้เจ๊ปิ๋วสั่งซื้อมาใหม่ครับไม่18มิลทำงานมือเดียวจะยากแต่ก็ทำได้ครับเนี่ยถ้าน้องเขาลูกๆเขาให้ความร่วมมือตัวนี้คือน้องกำไรนะครับตัวนี้คือน้องกำไรลืมบอกพี่น้องไปลูกของแม่มุกเหมือนกันใช่แล้วครับเป็นลูกของแม่มุกน้องกำไรส่วนตัวนี้ก็เป็นน้องปิ่นนะครับน้องปิ่นน้องปิ่นนี่ก็เป็นลูกแม่มุกเหมือนกันครับเป็นลูกของแม่มุกน้องปิ่นตัวต่อไปเลยครับพี่น้องภาพมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับผมถือกล้องมือครั้งที่ไม่ถนัดนะครับไปน้องปิ่นไปลูกไปน้องปิ่นนี่ก็มีลูกชื่อน้องสร้อยเพชรนะครับน้องหุ่นลูกเขาที่เขาดมอยู่นะครับที่เขาดมก้นอยู่น้องสร้อยเพชรไปเลยครับไปสร้อยเพชรแล้วก็น้องที่ตามไปนั่นคือน้องมนลักษ์นะครับมนลักษ์กับสร้อยเพชรแล้วก็ตัวเผือกนั้นตัวขาวนั้นน้องออมบุญนะครับน้องออมบุญเดี๋ยวจะเห็นไม่หมดนะครับออกก็ออกไปก่อนแล้วส่วนทางนี้ก็เมื่อตะกี้บอกไปแล้วนะครับมีตังกับน้องเพชรตันดานะครับมีตังก็เป็นลูกของแม่นั่นแหละครับแม่คุณยายนะครับคุณยายส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแม่เหลืองครับแม่เหลืองปล่อยใช่ไหมเหลืองเนี่ยครับ snap 10มิลเนี่ยตัวแนบ10มิลเนี่ยจะปล่อยง่ายมากครับพี่น้องนี่แนบ10มิลมันใหญ่ครับปกติจะต้องคุยกันทุกวันผมจะต้องกอดเขาทุกวันนะแม่เหลืองเนี่ยเขาน่ารักเหลืองออกทางนี้ลูกออกทางหน้าลูกเหลืองไปทางหน้าลูกทางนั้นมีสายไฟแม่เหลืองไปเดินไปทางหน้าลูกนั่นแหละไปหายากกินนะนี่ไปแล้วครับกำไรน้องเพชรแม่เหลืองตามกันไปแล้วนี้ก็ยังเหลืออีก3ตัวครับ3ตัวนี่ก็เพิ่มพูนอ๋อไม่ใช่ครับขอโทษทีตัวนี้เพิ่มพูนตัวโน้นครับเพิ่มพูนตัวนั้นตัวนี้คือน้องสาลี่ครับน้องสาลี่ไม่ต้องใจร้อนลูกมาเดี๋ยวป้าปล่อยนะลูกนะสาลี่เก่งนะถ้า8มิลมันจะทำงานมือเดียวยากนิดหนึ่งแต่ก็ได้ครับก็โอเคอยู่นะครับไปสารีไปเดินไปลูกทางนี้ป้าติดลวดไว้ช้าแมงวันเยอะมากครับตัวต่อไปก็จะเป็นสารีมุ่นแล้วสารีตัวต่อไปก็จะเป็นน้องเพิ่มพูนนะครับเพิ่มพูนนี่ตาลีไปแล้วครับส่วนตัวนี้คือเจ้าออมทรัพย์ลูกของแม่ตาลีนะครับเดินตามแม่ตาลีไปแล้วพี่น้องดูนะทำกี่ตัวแล้วไม่รู้ส่วนเจ้าเพิ่มไม่ใช่เจ้าเพิ่มเจ้ามนลักยังไม่ยอมไปครับมนลักยังติดแม่อยู่แม่ของเขาก็คือเนี่ยครับน้องถุงทองนะอย่าเลียมือลูกเลียแล้วก็ปลดยากเลยมันทำให้นิ้วกระดิกอะไปลูกไปเพิ่มพูนครับตัวนี้คือเพิ่มพูนไปแล้วครับตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวสุดท้ายน้องนุชตัวสุดท้องตัวนี้เดี๋ยวปล่อยให้ครับใจเย็นลูกตัวนี้จะไม่ค่อยนิ่งครับไม่ค่อยนิ่งเขาจะหลุกหลิกนิดนึงนิสัยก็คือจะตื่นตื่นแต่ก็เชื่องครับเชื่องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวปล่อยมือเดียวจะยากนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเขาไม่นิ่งครับไม่นิ่งเดี๋ยวสิลูกครับเดี๋ยวสิใจเย็นไอ้หนูมึงอย่าร้องเลยลูกไปลูกไปเชียวเนี่ยตรงนั้นติดลวดไฟฟ้าลูกไปไม่ได้ไปข้างหน้าออกหน้าตรงนี้ติดลวด
่าอย่างหน้านู้นไปพาลูกออกไปมนรักครับมนรักกับแม่ถุงทองครับถุงทองถุงเงินอยู่นครปฐมนะส่วนถุงทองนี่อยู่ที่นี่อ้าวทางโน้นสามตัวสุดท้ายครับสามตัวสุดท้ายมันต้องเดินอ้อมไกลผมคงถ่ายให้พี่น้องดูตรงนี้เลยครับน้องสามสาวมีพุนพินมีน้องนวลแล้วก็น้องหญิงเล็กกับหญิงเล็กตัวเล็กกับเพื่อนนั่นแหละนวลนี่ท้องนะครับพุนพินก็ท้องส่วนหญิงเล็กเพิ่งผสมไปนะครับยังไม่ได้ตรวจท้องผสมเรียบร้อยโดยพี่ร้านบ้านนาเรานะครับควายทั้งหมดก็21ชีวิตนะครับ21ชีวิตไปสู่ทุ่งแล้วครับมึงเขาไปกินหญ้าในทุ่งนานู้นนะครับทุ่งกว้างๆในพื้นที่ทั้งหมดถ้ารวมตรงนี้ก็40ไร่นะครับถ้ารวมแปลงของผมด้วยตอนนี้ปล่อยแปลง40ไร่เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานพี่ชายเขาก็จะไถปลูกข้าวแล้วครับจะไถหว่านปลูกข้าวซึ่งเราก็จะไม่มีที่ปล่อยจะเหลือแค่20ไร่แปลงที่ผมล้อมรั้วไว้แต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขากินกันไปก่อนปล่อยให้กินแปลงหญ้าแปลงนี้ให้เฮี้ยนให้เตียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเขาไถนาเราก็เก็บควายเข้าแล้วก็ปล่อยแปลงเดียวนะแล้วก็กินฝุ่นกินฟางอะไรนะช่วงหน้านาช่วงหน้านาสันดาปความจะลำบากนิดนึงตรงที่ปล่อยจะไม่จะเหลือแค่20ไร่26ไร่นะครับ26ไร่ก็จะเหลือแค่นั้นส่วนเราก็ซื้อให้เขากินกินฟางกินฝุ่นไปนะครับแต่ส่วนหน้าแล้งนี่เยอะแยะเลยครับหน้าแล้งเป็นร้อยไร่เลยหน้าที่เขาไม่ได้ทำนาที่ปล่อยเยอะครับโอเคครับก็เก็บเอาบรรยากาศเช้าๆยามเช้าแล้วก็บรรยากาศเป็นธรรมชาตินะครับลูกๆของตนาปามเอามาให้พี่น้องได้ดูกันครับก็วันนี้ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ